ธรรมทัตจัดให้มีสิ่งที่ยังไม่เคยฟังมาก่อนแต่ตอนไหนสองเคยฟังแต่ยังเขลาไม่เข้าใจย่อมจะได้เข้าใจเตือนไม่เลือนลางสามบรรเทาความสงสัยได้ทั้งผองสี่ทำความเห็นถูกต้องไม่หมองหมางห้าจิตผู้ฟังอยู่ใกล้ในท่ามกลางย่อมพองใสแจ่มกระจ่างทุกอย่างเลยวิทยุวปท. 2เชียงใหม่นิมนต์ให้พระมาเทศเพื่อแผ่เผยธรรมะในไตรปิฎกยกมาเกยเพื่อเฉลยความจริงแท้แก่มวลชนร่วมกับวัดพระธาตุดอยสุเทพตามสเตปธรรมทานการกุศลของพระธรรมกถึกในมณฑลเชียงใหม่หนเหนือภาคเหนือประเทศไทยขอเชิญท่านทั้งหลายได้สดับตั้งใจจำธรรมทรัพย์อย่าหลับไหลเลือกเอาสิ่งมิ่งมงคลที่โดนใจนำไปใช้ในชีวิตประจำวันให้ประสบความสุขความเจริญได้ลาภยศสรรเสริญสิ่งสร้างสรรค์มีทรัพย์สินเงินทองนองอนันต์มีผิวพรรณผุดพองเป็นยองใหญ่ขอถวายความนอบน้อมแด่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าขอถวายความเคารพพระมหาเถระพระเถรานุเถระเจ้าคณะพระสังฆาธิการทั่วโลกนั้นมีพระเดชพระคุณพระธรรมเสนาบดีรองเจ้าคณะภาค7วัดพระธาตุดอยสุเทพเป็นต้นและขออำนวยพรแด่ท่านผู้ฟังท่านผู้ชมสาธุชนพุทธบริษัททั้งหลายวันนี้รายการธรรมทัตของวัดพระธาตุดอยสุเทพออกอากาศทางสถานีวิทยุวปท.2จังหวัดเชียงใหม่เป็นประจำทุกวันตั้งแต่เวลา7:30 นไปจนถึง8:00 นโดยประมาณซึ่งมีร้อยเอกจำนงปัญญาวัฒโนเป็นหัวหน้าสถานีและอาตมาภาพพระครูปริยัติญาณุศาสตร์เป็นผู้บรรยาย วันนี้ค่อนข้างจะเย็นนิดก็ไม่นิดอ่ะนะปัญหานี้ก็5 องศาอุณหภูมิวันนี้ต่ำสุด5 องศาสูงสุดก็10 องศาที่วัดพุทธมหาธาตุจังหวัดคอกประเทศสาธารณรัฐไอร์แลนด์ตอนนี้ก็มาพักผ่อนนอนหนาวอยู่ที่วัดนี้มาหลายเดือนแล้วนี่4 เดือนกว่าแล้ว
4 เดือนกว่าแล้วก็อีกสัก4 เดือนอีกสัก3-4 เดือนจะได้กลับอีกสัก3-4 เดือนจะได้กลับเนี่ยไฟก็ไม่ค่อยลุกไฟก็ยังไม่ค่อยลุกอ่ะไม่เป็นไรเข้าสู่เนื้อหาสาระของธรรมะวันนี้สุดท้ายแล้วสิ่งที่หาได้ยากในโลกหายากในโลกสิ่งที่มันยากยาก4 อย่าง1การที่เราทั้งหลายจะได้เกิดมาเป็นมนุษย์เกิดมาเป็นคนเนี่ยนะต้องมีศีล5บริบูรณ์สมบูรณ์ก่อนนะจึงจะได้มาจึงจะได้เกิดในมนุษย์นะถ้าศีล5บกพร่องนี่ก็โน่นนะเดรัจฉานบ้างสัตว์นรกบ้างโน่นอะไปโน่นเลยเปรตอสุรกายไปโน่นแต่นี่เพราะมีศีล5นะเราทั้งหลายจึงได้เกิดมาเป็นคนเนี่ยนะ แล้วก็การดำรงชีวิตอยู่เนี่ยเป็นของยากเราทั้งหลายก็รู้กันดีนี่นั่งหนาวอยู่นี่แล้วก็การได้ระดับรับฟังพระสัทธรรมนี่นะโอ้ก็เป็นของยากเป็นสิ่งที่ยากยากทั้งสองฝ่ายนะทั้งฝ่ายที่จะนำมาให้ฟังฝ่ายพูดฝ่ายเทศฝ่ายแสดงนี่นะแล้วก็สองฝ่ายผู้ฟังเองเนี่ยนะก็มีโอกาสยากหาโอกาสยากบางทีก็มีแต่ว่ามันไม่อยากฟังก็มีไม่อยากฟังไม่มีเวลาหรือมีเวลาแล้วแต่ว่าไม่สนใจอย่างเงี้ยนะมันหลายอย่างสาเหตุมันเยอะหรือบางทีก็ไปอยู่ในที่กินธุระกันดารไม่มีใครมาเทศให้ฟังพระสัทธรรมนี่นะคุณงามความดีทั้งหลายเนี่ยนะไม่ได้หมายถึงเฉพาะพระอย่างเดียวนะคารวะญาติโยมด้วยที่เขามีความรู้มีความชำนาญเนี่ยนะในเรื่องแสดงธรรมเลยนะและสุดท้ายการที่พระพุทธเจ้าองค์หนึ่งหนึ่งจะอุบัติขึ้นในโลกเนี่ยนะเป็นเรื่องยากมากนานอีกนานระหว่างพุทธันดรหนึ่งนี่อย่างเรื่องนี้เรื่องของนาคราชชื่อเอรกปัตเอรกปัตนาคราชพญานาคเนี่ย โอ้เป็นมนุษย์อยู่ตั้ง20,000 ปีพอมรณภาพเป็นพระด้วยนะมรณภาพแล้วก็โน่นเลยไปอยู่ในภพบาดาลไปเกิดเป็นนาคพญานาคนี่สิ้นไปพุทธันดรหนึ่งระหว่างพุทธเจ้าองค์หนึ่งมหาองค์นี้องค์ปัจจุบันนี่แหละมา2,000 ปีมาแล้วเนี่ยตอนนี้ก็ยังอยู่ในภพนาคตอนนี้ก็ยังอยู่ในภพนาคยังไม่ได้ขึ้นมาเป็นคนตอนที่พระพุทธเจ้าตรัสรู้ใหม่ๆอยู่ที่เชตวันเนี่ยกำลังจะได้ไปพบนี่กำลังจะได้ไปพบตอนนั้นนะตอนนี้ก็กลับไปนอนนี่แหละ
ตอนนี้กลับไปนอนอยู่ใต้บาดาลนู่นนะเนี่ยตอนนั้นน่ะตอนที่พระพุทธเจ้ามาตรัสรู้ใหม่ๆน่ะทุก15 วันก็ออกมาแผ่พังพานอยู่บนน้ำให้ลูกสาวฟ้อนรำขับร้องเพลงอันนี้ก็ขับไปแล้วเพลงหนึ่งเมื่อวานนี้ว่าไปแล้ว1 เพลงเหลืออีก1 เพลงนี่ 1 เพลงถามเพลงแรกก็เพลงแรกก็ถามว่าผู้เป็นใหญ่อย่างไรผู้เป็นใหญ่อย่างไรเล่าชื่อว่าพระราชาอย่างไรเล่าพระราชาจึงชื่อว่ามีธุลีบนพระเศียรอย่างไรเล่าชื่อว่าปราศจากธุลีและอย่างไรท่านจึงเรียกว่าคนพาล นี่พญานาคนี่ก็แต่งเพลงให้ลูกสาวมาร้องแล้วก็พระพุทธเจ้าก็ท่านพระพุทธเจ้าอุบัติแล้วนะก็แต่งให้อุตรมานพแต่งให้อุตรมานพไปร้องแก้คนอื่นๆก็ร้องกันหลายๆคนมาแล้วทุกๆ15 วันนะใครๆก็อยากจะได้นะนาคมานาวิกาเนี่ยสวยงามเนี่ยลูกสาวพญานาคก็เพื่อจะได้พบแห่งพญานาคด้วยนะได้ไปอยู่ในภพแห่งพญานาคด้วยอุตรมานพก็ไปร้องแก้พระพุทธเจ้าแต่งให้ว่าผู้เป็นใหญ่ในทวาร6ชื่อว่าเป็นพระราชาในอินทรีย์ทั้ง6เนี่ยนะตาหูจมูกลิ้นกายใจเนี่ยพระราชาผู้กำหนัดอยู่ชื่อว่ามีธุลีบนพระเศียรกำหนัดคือมีความกำหนัดลงไหลไฟฟันในเรื่องกามคุณผู้ไม่กำหนัดอยู่ชื่อว่าปราศจากธุลีคือกิเลสเครื่องเศร้าหมองผู้กำหนัดอยู่ท่านเรียกว่าคนพาลนี่พุทธเจ้าแต่งให้นางนาคมานาวิกาอุตรมานพก็ไปร้องแก้พอร้องเสร็จเรียบร้อยแล้วเมื่อวานจบมาถึงตรงนี้วันนี้ก็จะได้เล่าต่อพอพระศาสดาประทานเพลงแก้ให้แก่อุตรมานพนั่นแล้วเนี่ยตรัสว่าอุตระเมื่อเธอขับเพลงขับนี้จะขับเพลงขับแก้เพลงขับของเธอนี้ว่าเมื่อเธอขับเพลงนี้เนี่ยนางนาคะมานาวิกาเนี่ยก็จะขับอีกเพลงหนึ่งนี่พุทธเจ้ารู้แล้วรู้แล้วจะขับอีกเพลงหนึ่งว่าคือนางหนักเนี่ยก็ร้องอีกว่าคนพาลอันอะไรเอ่ยย่อมพัดไปอะไรพัดคนพาลไปคนพาลเนี่ยนะบัณฑิตย่อมบรรเทาได้อย่างไรคือจะไม่ให้ถูกพัดพาไปเนี่ยได้อย่างไรได้อย่างไรจึงเป็นผู้มีความเกษมจากโยคะอย่างไรจึงเป็นผู้มีความเกษมจากโยคะท่านผู้อันเราถามแล้วโปรดบอกข้อนั้นแก่เราแล้วนะอันนี้ก็เป็นภาษาบาลีก็เป็นเพลงขับภาษาบาลีว่าเกนัตสุวิหาติภาโลกะทังนุทะ
ติปันดิโตโยคัคเขมีกะทังโหติตังเมอัคคาหิปุตชัตติก็เนี่ยแปลว่าเอ้เราถามแล้วท่านจงบอกนะอันนี้ที่นั่นมานพก็ร้องแก้ที่พระพุทธเจ้าแต่งให้นะเธอพระพุทธเจ้าแต่ว่าเธอต้องขับเพลงขับนี้นะขับเพลงขับนี้ให้แก่นางนะพอนางร้องมาเรียบร้อยแล้วอุตตรมานพก็ขับต่อเลยทีนี้โอเคนะวิหติพาโลโยคานุทะติปันดิโตสัพพโยคะวิสังยุตโตโยคะเคมีติวุฒจติอันนี้ก็แปลว่าคนพาลอันห่วงน้ำคือกาโมคะเป็นต้นอันห่วงน้ำย่อมพัดไปคนพาลนี่นะบัณฑิตย่อมบรรเทาโอคะนั้นกามโมคะเป็นต้นเนี่ยนะเสียด้วยความเพียรต้องมีความเพียรบัณฑิตผู้ไม่ประกอบด้วยโยคะทั้งปวงท่านเรียกว่าผู้มีความเกษมจากโยคะคราวนี้ก็ไปวันก็ว่าไปนิดหนึ่งเรื่องของโอคะมีโอคะสี่อย่างว่าไปแล้วก็คือกามโมคะเป็นต้นเนี่ยนะห่วงน้ำคือกามพระโวคะห่วงน้ำคือภพทิฏโธคะห่วงน้ำคือทิฏฐิมิจฉาทิฏฐินะความเห็นผิด แล้วก็อวิชโชคะห่วงน้ำคืออวิชชานี่สี่อย่างนี้นี่สี่อย่างนี้เป็นห่วงน้ำเป็นธรรมะนะว่าเอกามโมคะภวโวคะนี่ก็คือกามตัณหาภวตัณหาอันเดียวกันคือห่วงน้ำคือกามกามในที่นี้มาก็หมายถึงกามคุณทั้งห้านั่นแหละได้แก่รูปเสียงกลิ่นรสรูปเสียงกลิ่นรสและสัมผัสและสิ่งของที่มาถูกต้องทางเนื้อทางหนังทางร่างกายนี่คือน้ำห่วงน้ำห่วงน้ำใหญ่คือกามกามคุณส่วนภพห่วงน้ำคือภพนี่ก็จะหมายถึงที่อยู่อาศัยแผ่นดินบ้านเรือนนี่ถือว่าเป็นภพเป็นที่อยู่ในน้ำก็ในทะเลก็เป็นที่อยู่ของปลาทั้งหลายอย่างพญานาคนี่ก็อยู่ในน้ำอยู่ในบาดาล นู่นอยู่ใต้น้ำนู่นเป็นภพเป็นที่อยู่เป็นห่วงน้ำใหญ่ที่กักขังคนทั้งหลายให้มีความทุกข์ให้มีความเดือดร้อนวุ่นวายแย่งชิงกันนะเหมือนในปัจจุบันนี่เคยเล่าอยู่บ่อยๆสงครามแย่งดินแดนแผ่นดินกันทุกแห่งเลยในโลกเนี่ยสงครามทุกแห่งอย่างปัจจุบันนี้จุดใหญ่ๆสามจุดที่ฉนวนกาซา
ตะวันออกกลางเยรูซาเล็มระหว่างอิสราเอลกับพี่น้องชาวปาเลสไตน์แล้วก็สองยูเครนก็ระหว่างรัสเซียกับยูเครนใหญ่ๆอีกใกล้บ้านเรานี่พม่าก็ดินแดนแผ่นดินของในประเทศพม่าในชนกลุ่มน้อยเนี่ยก็แย่งกันเนี่ยนี่คือพบนะนี่แหละห่วงน้ำใหญ่นะพบตัวนี้นะห่วงน้ำใหญ่ทิฏโธคะนะโอคะคือทิฏฐิความเห็นผิดนี่ความเห็นผิดโอ้โหนี่มันแก้ยากเรื่องความเห็นผิดเนี่ยมิจฉาทิฏฐิเนี่ยมิจฉาทิฏฐินี่แก้ยากมากนี่ก็เป็นเหตุด้วยนะอย่างที่ต้องการพบเนี่ยมีความเห็นผิดถ้ามีความเห็นถูกก็จะไม่แย่งไม่จริงกันนะเนี่ยมันเป็นมันมีความเห็นอย่างเนี้ยมีความเห็นว่าแผ่นดินนี้เป็นของเราเองตามความเชื่อว่าตามคัมภีร์นี่ด้วยว่าพระเจ้าได้มอบหมายแผ่นดินนี้ให้ทางฝ่ายอิสราเอลก็ว่าเนี่ยพระเจ้ามอบหมายให้นะพวกเราทางฝ่ายปาเลสไตน์ก็บอกว่าพระเจ้ามอบหมายให้เราเนี่ยเราจะต้องอยู่ที่นี่เหมือนกับอิสราเอลทางฝ่ายอิสราเอลก็เราจะต้องมาที่นี่พวกท่านต้องออกอะไรเงี้ยตั้งแต่ปี1948เป็นต้นมาเนี่ย58 68กี่ปีมาแล้วเนี่ย70กว่าปีเนี่ยตอนนี้2024แล้ว2024แล้วกี่ปี70 80ปีมาเนี่ยเนี่ยหลังสงครามโลกครั้งที่2เนี่ยสงครามโลกครั้งที่2ปี1945 1948ก็เริ่มมาเนี่ยเริ่มเข้าไปยึดครองในไปตั้งประเทศอิสราเอลเนี่ยนี่แหละเป็นภพทางนั้นน่ะแล้วก็เคยอยู่มาก่อนเนี่ยเพราะว่าแต่ว่าเขาผิดก็ไม่ได้มันเป็นที่อยู่ที่เคยอยู่มาก่อนพี่น้องชาวอิสราเอลก็เคยอยู่มาก่อนพี่น้องชาวปาเลสไตน์ก็อยู่มาก่อนเหมือนกันผลัดกันลุกผลัดกันรับผลัดกันแพ้ผลัดกันชนะเนี่ยเนี่ยมีความคิดแบบนี้ก็ถือว่ามันมีความคิดที่มันไม่มีการที่จะอารมณ์อร่อยอยู่ด้วยกันได้มันไม่มีถ้าคิดดูหน่อยก็โอ้ดินแผ่นดินนี่ก็เป็นของกลางอยู่ในโลกเราทั้งหลายเคยอยู่ร่วมกันมาก็เอาแบ่งกันคนละครึ่งคนละครึ่งแล้วนะอยู่ด้วยกันไม่ต้องลบกันไม่ต้องลบราคากันนี่เรื่องมันนี่ทิฏฐิทิฏโธคะโอคะคือทิฏฐิอวิชโชคะโอคะคืออวิชชาคือความไม่รู้คือความหลงคือความไม่รู้ความจริงไม่รู้ความจริงคืออะไรความจริงไม่รู้คือความทุกข์เนี่ยเดือดร้อนฆ่าฟันกันตายอยู่เนี่ยเป็นทุกข์ทำกันทำไปทำมาก็เนี่ยเอาอาหารเป็นอาวุธเลยเนี่ยตายอีกฝ่ายหนึ่งก็ต
ตายทุกวันวันหนึ่งเป็นร้อยร้อยเข้าไป30,000-40,000แล้วอย่างเงี้ยนี่คือความทุกข์แต่เราทั้งหลายก็ไม่ได้สนใจหรอกนี่ยังหลงกันอยู่คือไม่รู้หรอกความทุกข์อันนี้ไม่รู้ความทุกข์ของคนอื่นหรือถือว่าตัวเองก็ทุกข์ด้วยเราก็ไม่รู้สาเหตุของความทุกข์นี่นี่สาเหตุที่ว่านี่นี่โอคะนี่พาโวคะนี่กาโมคะพาโวคะทิโตคะอวิโชคะนี่ไม่รู้สาเหตุเนี่ยคือสมุทัยเขาเรียกว่าไม่รู้สมุทัยไม่รู้สาเหตุโอ้คุณโยมชุติการสีประเสริฐเข้ามาแล้วสาธุสาธุแล้วก็พร้อมด้วยพงศักดิ์พระใหม่โอ้สาธุสาธุเป็นพระใหม่เลยวงศักดิ์นี่วงศักดิ์พระใหม่คำว่าพระใหม่นี่อาจจะเป็นพระที่พระบวชใหม่เนาะหรือไม่ก็นามสกุลว่าพระใหม่มองเห็นรูปไม่ชัดถ้าเป็นพระก็ขออภัยด้วยนะขออภัยด้วยครับนะเป็นพระบอกว่าเป็นบอกว่าพระใหม่อาจจะเป็นนามสกุลก็ได้โนสาธุสาธุนี่นะนี่สี่อย่างนี่สี่อย่างนี้แหละเป็นเหตุทุกข์ไม่รู้สาเหตุของความทุกข์ก็คือเนี่ยตัณหาสามอย่างกามตัณหาภวตัณหาวิภวตัณหาตามภพแล้วก็วิภพเนี่ยอยากจะออกจากภพนี่นะเนี่ยไม่รู้อย่างนี้แล้วก็ไม่รู้จะดับจะดับยังไงจะแก้ยังไงนี่ไม่รู้กันยังหลงยังมัวเมาที่จะเอาจะเอาอยู่นั่นน่ะไม่รู้ว่าถ้ารู้วิธีหน่อยก็ดับตัณหาสิดับต้นเหตุของมันดับที่ภพเนี่ยพ่วงน้ำเนี่ยนะพ่วงน้ำพากันห่วงน้ำออกโอ้สามเณรน้อยวัดป่าแดงมาแล้วโอ้ตื่นกันแต่หัวรุ่งเหมือนกันนะนี่ตื่นแต่หัวรุ่งเงินกำลัง4:00นี่4:00 กว่านี่ตอนนี้บอกกราบสาธุกราบสาธุสาธุเนาะเช้านี้เนาะเหมือนนะเช้านี้เนาะต่อไปนี้เขาเปลี่ยนเวลาอย่างจากว่าแค่6 ชั่วโมงนะจาก7 ชั่วโมงเหลือ6 ชั่วโมงเหลือ6 ชั่วโมงเอาละทีนี้เอ้าเดี๋ยวไปดูมาเวลาจะหมดเท่านั้นนะโอ้เวลาหมดซะแล้วเวลาหมดซะแล้วต้องโอ้ต้องนำรายการวันนี้เอาไว้แค่นี้ก่อนนะนี่วันนี้ไว้แค่นี้ก่อนเดี๋ยววันต่อไปก็มาต่ออีกมาต่ออีก มัวคุยมากยังไม่จบไม่เป็นไร ไม่จบไม่เป็นไรขอนำรายการธรรมะทัดไปก่อนแล้วจะย้อนมาใหม่ในวันหลังเพื่อให้ท่านทั้งหลายได้รับฟังพระธรรมเทศนังเหมือนดังเดิมเป็นธรรมะในพระไตรปิฎก3ธรรมบทอันงดงามบรรยายเสริมอธิบายใจความเหมาะมาต่อเติมยกนิทานดั้งเดิมเสริมบทธรรมขอทุกท่านสุขกายสบายใจปรารถนาสิ่งใดอันเลิศล้ำจงเพิ่มพูนตามบุญงามและตามกรรมที่ได้บำเพ็ญไว้ทุกประการขอเจริญพร